แล้วก็ไลฟ์กันสดๆแบบนี้แล้วค่ะและแน่นอนนะคะมี exhibitor นะคะจะมานั่งพูดคุยกับเราค่ะและตอนนี้นะคะ Toy Lacy ค่ะก็อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนละกันนะคะผมชื่อวัดครับพี่วัดครับผมครับจ้าพี่ครับค่ะได้ฮัลโหลครับชื่อคุณไม้นะครับค่ะคุณไม้ทอแล็กซี่ครับโอเคค่ะแต่ละคนมีหน้าที่ทำอะไรยังไงบ้างคะได้ก็ผมเป็น Managing Director นะครับของทางทอแล็กซี่ก็คือดูแลส่วนรวมทั้งหมดนะครับส่วนทางพี่วัดนี่ก็จะเป็นอาร์ตไดนะครับก็คือจะเป็นคนดูแลเรื่องงานปั้นเรื่องอาร์ตคอนเซ็ปต์ทุกอย่างครับแล้วอย่างนี้คือเวลาดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นคนดีไซน์ด้วยเลยหรือเปล่าคะครับด้วยครับด้วยครับแล้วก็ส่วนหนึ่งคือแบบว่าตรวจสอบแล้วก็ดึงเอาศิลปินคนอื่นมาร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะและคืออธิบายนิดนึงว่า Toy Lacy เราเนี่ยคือเราเป็นแบรนด์คนไทยนะครับที่เราตั้งเป้าว่าจะไประดับโลกก็คือจะเป็นงานปั้นของคนไทยที่ไปให้ถึงระดับโลกให้ได้นะครับพร้อมด้วยมาตรฐานพร้อมด้วยQuality Controlทั้งหมดที่เราต้องการให้นักสะสมเนี่ยได้รับของที่ดีที่สุดเพื่อไปตั้งโชว์ที่บ้านพอพาเพื่อนมาอยากโชว์ให้เพื่อนเห็นว่าเอ้ยมันสวยอย่างนี้ถ่ายรูปคู่เราต้องการงานระดับนั้นครับเป็นงานของคนไทยที่เราได้ภาคภูมิใจค่ะเป็นฝีมือคนไทยแล้วก็ดีไซน์คนไทยช่างปั้นอะไรทุกอย่างก็เป็นคนไทยใช่ครับผมส่วนใหญ่แล้วเราน่าจะดึงเป้าหมายของเราคือการดึงนักศิลปะเพราะเรามั่นใจว่าคนไทยเนี่ยมีฝีมือมากแต่บางคนอาจจะยังขาดเรื่องมาร์เก็ตติ้งขาดเรื่องภาษาใช่ไหมครับขาดเรื่องการทำอาร์ตเวิร์กทุกอย่างที่เกี่ยวกับโปรดักชันนะครับเราจะสนับสนุนตรงนั้นแล้วเราก็จะให้อาร์ติสต์เนี่ยใช้ครีเอทิวิตี้อย่างเต็มที่โดยที่เราไม่จำกัดความคิดเห็นหรือความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดเราก็ดันงานเขาไปให้ถึงที่สุดนี่คือเป้าหมายของ Lacy ครับค่ะแล้วอย่างพวกคาแรคเตอร์ที่เอามาปั้นเอามาทำเป็นของเล่นเป็นของโชว์อย่างเงี้ยค่ะคือบางทีมันไม่ใช่ของเล่นเนาะถ้าบางคนก็จะมองไปในมุมแบบเฮ้ยเป็นของสะสมเป็นเฟอร์นิเจอร์เอาไปตั้งโชว์ในบ้านคือแบบมาถึงสะดุดตาจริงสีสันแบบนี้นี่แบบเฮ้ยสะดุดตามากๆเลยใช่ไหมคะแล้วอย่างเงี้ยค่ะคาแรคเตอร์เราสร้างขึ้นมาใหม่เองหรือว่าเรามีไปดึงจากตรงไหนมาบ้างครับก็มีทั้งดีไซน์ขึ้นมาเองครับแล้วก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ที่มีอยู่แล้วด้วยครับถ้าพวกคาแรคเตอร์ที่มีอยู่แล้วเราก็เอามาดัดแปลงใช่ครับใช่ครับคือเป็นเหมือนกับเป็นซิกเนเจอร์ของพวกเราครับก็คือเป็นแบบแนวทางอะไรของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วในบูธที่มางาน Thailand Comic Con เนี่ยค่ะขนสินค้ามาเยอะขนาดไหนคะเนี่ยมีอะไรมาอวดมีอะไรมาโชว์กันบ้างเดี๋ยวให้พี่วัดอธิบายตัว Alice the Beast ก่อนค่ะตัวนี้ก็เป็นตัว Alice the Beast ครับแล้วก็เป็นดีไซน์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีงานเป็นงานอันนี้เป็นงานพวกอาร์ตดีไซน์ครับเป็นมาริโอครับประมาณนั้นแล้วก็เป็นอันนี้คือเป็นงานที่เรียกว่าโอบอยนะครับโอบอยตรงนี้เนี่ยก็คือว่าจะเป็นตัวคาแรคเตอร์มาริโอที่เรามาดัดแปลงเป็นสไตล์ของเราเองแล้วเพื่อให้อยู่คล่องกับตัวแฟมิคอมครับเล่นเกมเก่าใช่เพื่อให้คนสมัยก่อนเนี่ยเล่นเครื่องซูเปอร์ไอ้เครื่องแฟมิคอมหนูไม่รู้จักเลยว่าเครื่องอะไรอ่ะแล้วเขาเห็นตัวนี้เนี่ยเขาจะนึกถึงสมัยก่อนใช่ครับค่ะนะฮะก็มีตัวนี้นี่คือภาพที่เป็นลงสีนะครับอ๋อแต่ตัวนี้คือยังไม่ได้ลงสีใช่ครับไม่ลงสีเป็นตัวต้นแบบครับอ๋อเป็นตัวต้นแบบอันนี้คือยังไม่มีออกมาขายยังครับอ๋อแต่เอาตัวต้นแบบมาโชว์ให้ดูแล้วในงานแล้วอย่างนี้เวลาลงสีเนี่ยยากไหมคะเราต้องลงทำเองทีละตัวเลยหรือเปล่าเป็นแฮนด์เมดป่ะคะไม่ครับมีทีมงานแล้วก็ช่วยกันเลยครับก็คือรวมกลุ่มพวกศิลปินที่เขาเพ้นสีด้วยครับคือดึงเข้ามาร่วมงานร่วมทีมกันเลยใช่ครับอย่างนี้เรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดได้เลยใช่ครับใช่ครับแฮนด์เมดครับตัวหนึ่งก็ลงสีใช่ครับแล้วอย่างนี้แต่ละตัวเราใช้เวลาในการทำนานไหมคะเนี่ยนานครับคือส่วนใหญ่แล้วในตลาดของงานปั้นพวกนี้นะครับการออเดอร์ทีหนึ่งก็จะกินเวลาประมาณ1ปีในการโปรดักชัน1ปีเพราะว่าวิธีการก็คือว่าเรามีตัวออกมาให้ดูว่าเฮ้ยตัวเนี้ยของจริงคุณสนใจไหมสนใจเสร็จปุ๊บลูกค้าโอเคเราบอกเลยว่ากำหนดรับอีกปีหนึ่งเพราะ1เราจะต้องเราจำเป็นที่ต้องลงสีหล่อและเราที่สำคัญที่สุดเลยเราต้องควอลิตี้คอนโทรลด้วยเราต้องดูให้ทุกตัวมีมาตรฐานที่สูงสุดอย่างที่เราต้องการถึงจะเป็นแฮนด์เมดแต่ว่าทุกตัวก็ต้องมีมาตรฐานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยส
มมุติว่าเห็นวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้สินค้าเลยใช่ไหมคะแสดงว่าทุกอย่างจะต้องเป็นพรีออเดอร์คุณเห็นวันนี้เฮ้ยสนใจตัวนี้ชอบตัวนี้อีก1ปีถึงจะได้ประมาณนั้นครับแต่ของเราจะสั้นกว่านะครับของเราสั้นกว่าแต่เราพูดถึงอันนี้พูดถึงคือทั่วๆไปครับประมาณอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหยอดมากเลยแล้วอย่างนี้มาที่งานไฮไลท์ของบิ๊กคอนนะคะมาออกบูธอย่างเงี้ยมีโปรดักต์มีอะไรเอามาโชว์เยอะแยะเลยมีตัวต้นแบบแล้วไฮไลท์อ่ะคะไฮไลท์นี่คือตัวนี้เลยหรือเปล่าที่เอามาโชว์ไฮไลท์คือตัวนี้ครับแล้วก็มีอีกตัวนึงค่ะถ้ามีอีกตัวนึงแต่ว่าเราไม่ได้เอามาก็ไปดูที่บูธได้ก็ไปดูที่บูธโปรโมชั่นอะไรบ้างหรือเปล่าคะมีครับมีแน่นอนครับมีก็คือตัวนี้นะฮะก็คือราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่ 6,800 บาทตัวนี้นะครับแต่ถ้าเป็นราคาโปรโมชั่นภายในงานเนี่ยจะลด 10% ครับก็เหลือแค่ 6,120 บาทนะครับตอนนี้นับ2วันนี้ก็จำหน่ายไปได้เยอะพอสมควรแล้วครับเยอะพอสมควรแต่ว่าฟีดแบคค่อนข้างจะดีครับโอเคค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะในงานบรรยากาศในงานไทยแลนด์คอมมิคอนได้เดินดูรอบๆแล้วคะต้องบอกว่าการออกงานไทยแลนด์คอมมิคอนเนี่ยเป็นความฝันอย่างหนึ่งของทางบริษัทเรานะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยเราเอาตัวอย่างมา3ตัวแล้วเราก็มาลองตั้งโชว์ดูและผมก็คุยกับทุกคนว่าปีนี้เราต้องมาเปิดตัวแบรนด์เราเป็นแบรนด์คนไทยและเราก็ดำเนินการจนวันนี้เราได้มาเปิดตัวละโดยที่เราเพิ่งได้กำหนดการทั้งหมดในแพทย์ไทยก่อนเดือนเดียวก่อนที่ทำงานจะเริ่มเท่านั้นเองครับเราก็เร่งทำทุกอย่างเพื่อได้มาเปิดตัวที่งานนี้ซึ่งเป็นงานที่เรามั่นใจเป็นงานที่สำหรับนักสะสมสำหรับงาน pop culture เนี่ยเป็นงานที่ดีสุดแล้วโอเคค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้ฝากทุกแฟนๆหรือว่าอยากจะให้เชิญชวนหน่อยแล้วกันนะคะให้ไปลองไปดูสินค้าที่บูธเพราะว่าถ้าไปดูเนี่ยเราจะได้เห็นตัวจริงว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเผื่อจะได้แบบ pre order เลยเพราะมันใช้เวลาเหมือนกันเนาะเผื่อจะได้ค่ะแล้วพูดก็ฝากผลงานไว้ด้วยครับของกลุ่มคอลเลกซี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ติดตามพวกเราไปตลอดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีตัวใหม่ๆออกมาเรื่อยๆครับพยายามจะทำให้ทุกคนชอบมันให้ได้ครับแล้วก็ยังไงไปดูตัวจริงแล้วไปพูดคุยกันที่บูธด้วยครับครับผมนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงนะครับก็คือถ้าใครอยากติดตามข่าวสารของทางคอลเลกซี่นะครับงานแบรนด์งานปั้นคนไทยนะครับงานมือที่ต้องการที่จะดึงคาแรคเตอร์ยูนิคออกมานะครับก็คือมีความพิเศษของเราเองเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ Facebook นะครับ Collexy TOYLAXY ครับเข้าไปติดตามตรงนั้นได้เลยครับโอเคค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโปรดักต์ที่น่าสนใจนะคะที่สำคัญเป็นแบรนด์ของคนไทยด้วยค่ะเอาเป็นว่านะคะลองไปดูแล้วกันถึงว่าน่าจะติดใจพวกเห็นดูก็ตอนแรกนึกว่าเหมือนเป็นแบบอันนี้ limited edition ด้วยนะครับเป็น limited edition แค่522ตัวเท่านั้นครับ522ตัวเท่านั้นนะคะแล้วก็พี่ไมค์บอกไปแล้วนะคะว่าขายออกไปได้เยอะมากแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นรีบมากันนะคะที่รีบเลยถ้าอยากจะรู้อะไรแบบตื้อลึกหนาบ้างเดี๋ยวพี่ไมค์จะช่วยแนะนำได้ครับนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณไทเลซี่มากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเหมือนเช่นเคยค่ะถ้าอยากจะดูไลฟ์สตรีมแบบสดๆแบบนี้นะคะเข้าไปได้เลยค่ะที่ www.thailandcomiccon นะคะแล้วก็ .com ค่ะแล้วก็กดเข้าไปที่ channel ได้เลยนะคะก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศสดๆแบบนี้แล้วค่ะ